ช่อง8TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 16TBand ความถี่ frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization Horizontal principles basically function.ก็กลับมาคุยกันต่อก็ในช่วงเบรกแรกเนี่ยก็ได้คุยไปถึงที่มาที่ไปของศาสตร์ของฮวงจุ้ยจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีตมาถึงปัจจุบันเวลาเนี่ยผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรื่องราวผ่านเข้าไปมาในชีวิตเราเนี่ย อยู่มากมายตอนนี้พอมันผ่านมาถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปมันก็ไม่เกิดตำราแต่ถ้าเราพยายามหมั่นที่จะเก็บข้อมูลที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตำราที่พูดคุยกันไม่รู้จบวันเนี้ยผมนั่งคุยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยตั้งแต่ทำรายการทีวีมา7ปีประมาณเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยก็อาจจะได้รับความรู้จากผมเนี่ยมากมายแล้วก็เวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆผมนำเหตุการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังแล้วท่านก็จำไว้จำไว้เนี่ยมันก็เกิดตำราเกิดขึ้นอีกตำราหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นนี้รุ่นหลังๆเนี่ยได้เก็บบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปหาข้อมูลซ้ำซ้อนเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลจากผมเนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีก็ไม่ดีไม่ใช่ว่ามาพูดขาวเป็นดำมาพูดดำให้เป็นขาวเรานำสิ่งที่เราเห็นเรานำสิ่งที่เรามั่นใจเรานำสิ่งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเรามีความเชื่อมั่นแล้วเราก็นำมาพูดคุยกันไม่ใช่ว่าเห็นครั้งเดียวแล้วไปเชื่อมันไม่ใช่อย่างนี้เห็นครั้งเดียวเนี่ยเราก็มันน่าเชื่อไหมถ้าเกิด2ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยมันต้องเกิดหลายๆครั้งเกิดถี่ๆเงี้ยถึงน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะเห็นอะไรที่มันมากๆถี่ๆเนี่ยมันจะต้องมีโอกาสเดินทางไปดูฮวงจุ้ยบ่อยๆแล้วจะต้องมีพรสวรรค์เป็นคนช่างสังเกตเนี่ยก็ตรงนี้เป็นพื้นฐานบางคนเนี่ยไปเรียนฮวงจุ้ยมาแล้วก็ไปแนะนำฮวงจุ้ยให้ผู้คนหรือคนรู้จักกันอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปจำแต่ตำรามาเนี่ยมันก็ถูกผิดๆบนกันไปยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรที่มันน่าเชื่อถือในปัจจุบันอะไรมันเป็นตำราในอดีตและปัจจุบันมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าจำมาเขาสอนอะไรมาอ่านเจออะไรก็มาเชื่อมันก็เลยกลายมีถูกมีผิดมีผิดมีถูกเนี่ยปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านจะเชื่ออะไรท่านก็ใช้เวลากับมันนิดนึงโดยเฉพาะคนที่มาศึกษาตรงนี้หรือเรียนฮวงจุ้ยมาก็อย่าเพิ่งร้อนวิชาค่อยๆศึกษาว่าอะไรน่าเชื่ออะไรไม่น่าเชื่อค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆระยะเวลาเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีความรู้ที่ชัดเจนแน่นอนถูกต้องเขาบอกว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องจำคำนี้เอาไว้แล้วก็ค่อยๆพอเรามีความมั่นใจเราก็ไปดูให้คนรู้จักกันให้คนที่เราอาจจะทำเป็นอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอย่างน้อยสุดก่อนจะเป็นอาชีพเนี่ยให้มีความประสบการณ์ภาคสนามอาจจะไปติดตามคนที่เขาเป็นมีอาชีพอยู่แล้วอาจจะนอกจากเรียนในภาคทฤษฎีแล้วก็อาจจะค่อยๆไปเก็บเกี่ยวภาคปฏิบัติโดยยังไม่ได้ทำอาชีพค่อยๆดูสถานที่สำคัญอย่างเช่นเขาบอกว่า
4P เขาแก้ฮวงจุ้ยอะไรที่เป็นของ 4P ก็พยายามไปสังเกตดูถ้ามีโอกาสเข้าไปดูก็เข้าไปหรือว่าอาจจะเป็น 7-Eleven อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าอาจจะเป็นอาคารอะไรสารพัดเขาบอกอาคารที่คนไปเยอะสมมติว่าบางเมืองทองคนไปเยอะก็ไปสังเกตให้เขามีฮวงจุ้ยยังไงบ้างหรือว่าแถวราชประสงค์หรือว่าแถวราชดำเนินมันมีประวัติศาสตร์ไงบ้างทำไมถึงมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านก็ต้องไปพยายามสังเกตดูตอนนี้นะครับถ้าท่านมีข้อมูลอะไรที่ท่านไปดูแล้วท่านเกิดว่าสงสัยอย่างเงี้ยหาคำตอบไม่ได้ท่านก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับผมก็ได้โดยเฉพาะการพูดคุยในเวลาที่ผมนั่งทำงานอยู่เนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสที่ผมจะตอบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ผมทำงานที่ไม่ได้ออกอากาศและก็ใช้ชีวิตดำรงชีพทั่วไปเนี่ยท่านโทรศัพท์มาหาผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยตอบเพราะว่าบางทีเราก็ต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวของเราแต่ถ้ามีข้อสงสัยถามเข้ามาในรายการ EV เนี่ยผมจะให้คำตอบท่านแน่นอนถูกต้องไม่มีว่ามาตอบแบบปัดไปไม่มีนอกจากท่านถามไม่รู้เรื่องถามไม่น่าสนใจเงี้ยผมก็จะคุยไปอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะครับหลายครั้งหลายหนเนี่ยบางทีผมมานั่งทำงานตรงเนี้ยก็จะมีคนโทรศัพท์มาคุยกับผมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามือถือผมบางทีก็ไม่รู้เวลาอยากจะโทรตอนไหนก็โทรเมื่อก่อนเนี่ยใจดีขนาดดุเนี่ยแต่ว่าลึกๆคนก็คงจะมีคนรู้ว่าผมเป็นคนใจดีคนหนึ่งบางทีตีห้ากว่าโทรมาอย่างเงี้ยนะแล้วโทรมาไม่ได้สาระอะไรเลยนะโทรมาหนูนอนไม่หลับค่ะอยากรู้ว่านอนทิศไหนดีถึงจะนอนหลับบางที9โมง10โมงโทรก็ได้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่เที่ยงคืนนอนหลับอยู่โทรศัพท์เข้ามาว่าอยากจะถามเรื่องฮวงจุ้ยหน่อยมันคิดมาทั้งวันเนี่ยอยากจะถามเกรงใจแล้วเกรงใจก็ไม่ได้เกรงใจทั้งวันมาดันมาหยุดเกรงใจตอนเที่ยงคืนกว่าอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบมันก็กลายเป็นว่าสร้างกฎระเบียบขึ้นมาตอนนี้ก็มายกตัวอย่างฮวงจุ้ยมาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูฮวงจุ้ยไปเนี่ยมากมายตอนนี้ก็จะพูดถึงที่ขอนแก่นก็เป็นกรณีที่น่าศึกษาที่ขอนแก่นเนี่ยก็ท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวีเนี่ยถ้าเป็นคนขอนแก่นหรืออยู่ทางอีสานเนี่ยก็จะมีเคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่บริษัทหนึ่งเขาเรียกว่าอีสานเคเบิลทีวีผู้อำนวยการเนี่ยก็จะเป็นคนจีนแต่ว่าถ้าเรามองบุคลิกมองหน้าตาก็นึกว่าเป็นไทยๆนึกว่าเป็นช่างแต่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็จะชื่อว่าเฮียตีเฮียตีเนี่ยถ้าเราพูดถึงเฮียตีเราต้องนึกถึงคนอ้วนๆขาวๆคนจีนเนี่ยแต่ไม่ใช่คนนี้จะลักษณะเหมือนคนไทยแล้วก็ทุ่มๆนิดนึงแต่ว่าไม่บุคลิกท่าทางไม่ค่อยเหมือนคนจีนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เหมือนคนอีสานเหมือนคนในภาคกลางลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนคนอีสานแต่นี่คนที่ขอนแก่นเดี๋ยวนี้หน้าตามันจะเหมือนคนกรุงเทพมันไม่ได้ว่าสมัยก่อนทางอีสานไปตรงไหนก็จะเจอแบบจมูกบี้บี้จมูกแบนๆเยอะๆดั้งหักๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกันเยอะละไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าอาหารหรือว่าเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นเพราะไปทำสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าหน้ามันก็เปลี่ยนกันไปเยอะตอนนี้ที่อีสานเคเบิลทีวีเนี่ยจริงๆเขาชื่อเล่นเนี่ยชื่อเฮียตีแล้วก็ชื่อจริงๆเนี่ยเขาชื่อคุณธีระเศษพูดถึงคำว่าธีระเนี่ยธีระเป็นคำมงคลตอนนี้ว่าเศษเนี่ยส่วนใหญ่เศษมันมาจากคำว่าเศษผีบางคนก็อย่างเช่นนรเศษเนี่ยคือเรื่องของชื่อคนบางคนก็ไม่ชอบอะไรที่เป็นเศษเศษเนี่ยอย่างเช่นถึงแม้ความหมายมันถึงแม้มันจะเขียนคนละแบบเศษผีมันก็สะกดแบบหนึ่งเศษเนี่ยที่เป็นเสี้ยวๆส่วนๆมันก็สะกดแบบหนึ่งบางคนเนี่ยตั้งชื่อเนี่ยบางทีเขาก็จะถือว่าอะไรเศษเศษเนี่ยเขาก็จะไม่มาตั้งชื่อก็มีตอนนี้บางทีอักษรอะไรที่มันเป็นหัวแตกอย่างเช่นหัวแตกอย่างเช่นทอมนโทตอเต่าเนี่ยบางคนก็บอกไม่เอาเดี๋ยวมันหัวแตกเนี่ยเหมือนกับโดนมีดเฉาะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เอากันแล้วก็
อะไรที่มันเป็นคำของคำว่าปฏิเสธอย่างเช่นอะขึ้นต้นด้วยอะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เนี่ยอย่างเช่นอภิสิทธิ์เนี่ยโบราณเขาจะไม่ตั้งชื่อกันก็ถือว่าอะแปลว่าปฏิเสธเป็นสิ่งที่ไม่หรือไม่เนี่ยเลยว่าคำว่าอย่างเช่นนิระเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้นำหน้าชื่อกันอย่างเช่นบางคนชื่อว่านิรันเนี่ยมันก็มาจากคำว่านิระเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งชื่อกันเพราะว่ามันเป็นคำปฏิเสธหรือว่าประบางคนชื่ออย่างเช่นประยุทธ์ประเนี่ยก็ในภาษาโบราณเนี่ยประแปลว่าอุปสรรคหรือสิ่งที่มาช้าๆบางคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ตั้งชื่อกันแต่คนเนี่ยที่มันตั้งชื่อกันสมัยเนี่ยบางทีเขาเอาคำรวมแล้วมีความหมายความหมายที่ความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าในอดีตเนี่ยมีที่มาที่ไปไงอันนี้เวลาถ้าเราจะตั้งชื่อเนี่ยเราก็ต้องศึกษาย้อนกลับไปสักนิดนึงว่าที่มาที่ไปของคำว่าเขาไม่ตั้งกันเพราะอะไรนะมันคงจะมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าอยู่แล้วคนมาห้ามโน่นห้ามนี่คงไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าชื่อของคนเนี่ยพอพูดถึงคุณธีรเศรษฐ์มันก็วกเข้าเรื่องชื่อนิดนึงบางคนเนี่ยที่มีชื่อเล่นอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เล็กๆอย่างเนี้ยเขาก็มักจะไม่เอามาเป็นชื่อเล่นกันแต่ก็เห็นเยอะในยุคนี้อย่างเช่นชื่อเล็กเนี่ยชื่อน้อยชื่อจิ๋วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่น่ะถ้าชื่อเงี้ยมักจะเกิดปัญหาเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของที่ต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยเขาบอกชื่ออะไรที่มันเป็นชื่อกลุ่มเนี่ยมักจะรวยยากหาเงินยากเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีชื่อเปี๊ยกอยู่ชื่อเล็กอยู่ชื่อจิ๋วชื่ออะไรก็ตามที่มันฟังดูแล้วน้อยๆอย่างเงี้ยท่านก็พยายามเปลี่ยนแปลงเวลาใครมาเรียกท่านสมมติว่าท่านวันนี้ท่านชื่อน้อยแล้วท่านรู้สึกว่าท่านยังยากจนอยู่ท่านก็เปลี่ยนชื่อเล่นเป็นใหญ่แล้วกันหรือมีหรือว่ามากอะไรก็ได้มันจะได้เป็นคำที่มงคลไปอย่างเช่นอ้าวแล้วบางคนบอกอ้าวทำไมบิ๊กจิ๋วมีเงินบิ๊กจิ๋วมีเงินอันนี้เขาเติมเขาบิ๊กไปเขาเรียกแก้เคล็ดตอนนี้ถ้าท่านชื่อน้อยแล้วท่านยังเสียดายที่จะใช้คำว่าน้อยอยู่ท่านก็เติมไปบิ๊กน้อยอย่างเงี้ยจะได้แก้เคล็ดไปตอนนี้ที่อีสานเคเบิลทีวีเนี่ยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าหาเงินปีนเนี่ยหาเยอะปีนหาหลายล้านแต่มันมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินอยู่เป็นระยะและที่สุดแล้วมันก็เป็นเหตุทำให้เก็บเงินรักษาเงินไว้ไม่ค่อยได้ก็เกิดข้อสงสัยบอกจะพอจะประหยัดมันก็เกิดเรื่องนี้พอมันจะเก็บเงินไว้มันก็เกิดเรื่องนั้นและที่สุดมันก็ต้องเสียไปก็เกิดข้อสงสัยตอนนี้ประเด็นก็คือเชิญไปดูฮงจุ้ยเพราะตั้งใจว่าจะเชิญมาเพื่อแก้ไขฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเงินหรือทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้แต่โดยการไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่ได้มองแค่นี้ถึงแม้ท่านมีเป้าหมายแค่นี้ผมก็ไม่ได้มองแค่นี้ผมมองว่าหนึ่งจะทำไงให้ท่านรักษาเงินไว้ได้ให้ท่านฐานะทางการเงินดีขึ้นให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นให้ท่านมีครอบครัวที่ดีขึ้นให้ท่านรอดพ้นจากภัยพิบัติรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าผ่อนหนักเป็นเบาผมมีเป้าหมายในการที่ไปดูฮวงจุ้ยแต่ละครั้งเนี่ยครอบคลุมเรื่องราวมากมายอะไรที่เห็นว่าเป็นปัญหาผมจะต้องแนะนำให้ท่านแก้ไขไม่มีผ่านไปง่ายๆตอนนี้ที่นี่ไปดูที่ขอนแก่นเนี่ยวันนั้นเดินทางไปถึงเวลาประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยโอ้โหช่วงนี้ฝนมันตกหนักขอนแก่นเนี่ยรถติดวินาศสันตโลตอนเย็นๆไม่น่าเชื่อเลยผมไปขอนแก่นก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าขอนแก่นมันจะรถติดขนาดนั้นติดเกือบชั่วโมงนึงอ่ะระยะทางประมาณกิโลเนี่ยติดเกือบชั่วโมงนึงก็เดี๋ยวนี้รถติดมันไม่ได้ติดเฉพาะกรุงเทพละเนี่ยจังหวัดไหนที่มันเจริญมันติดอย่างเชียงใหม่นี่ก็รถติดหนักละหรือว่าขอนแก่นเนี่ยก็ไปละคือหลายจังหวัดเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันแปลกมันปล่อยความ
จริญเติบโตเนี่ยไปตามยถากรรมไม่ได้มีผังเมืองอะไรเลยคือถ้ามีผังเมืองเนี่ยเขาเรียกรูปยายแมงมุมเนี่ยมันก็จะมีถนนเครือข่ายไปรูปลักษณะยายแมงมุมเนี่ยเขาเรียกเป็นโครงสร้างของการจราจรที่ดีที่สุดละแต่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวจังหวัดนี้เจริญขึ้นมามันก็เจริญแบบตามยถากรรมมันแล้ววันหนึ่งรถก็ติดวันหนึ่งรถก็ติดเขาก็คงจะมองออกมั่งว่าวันหนึ่งน้ำมันหมดรถก็คงไม่ติดมั่งก็มองไปไกลกันไปมันอาจจะมีเชื้อเพลิงอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอะไรให้มันไปตามยถากรรมตอนนี้บ้านของทางเฮียตีเนี่ยเฮียตีเนี่ยตีเนี่ยแปลว่าคนเล็กๆไงคนสุดท้ายอะไรเงี้ยตอนนี้บ้านเนี่ยหันทางทิศใต้หันทางทิศใต้แล้วก็ถ้าเรายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงใหญ่ๆอยู่หม้อเขาเรียกอยู่ตรงตำแหน่งเขาเรียกว่าผมพูดบ่อยๆตำแหน่งหัวมังกรเนี่ยแล้วบ้านของเฮียตีเนี่ยอยู่ตรงกับทางสำแพ่งเลยเขาบอกบ้านที่อยู่ตรงกับทางสำแพ่งเนี่ยคือเป็นบ้านที่ต้องระมัดระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของอุบัติภัยทั้งหลายเมื่อสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นำเรื่องนี้มาคุยเหมารวมทุกประสบการณ์เอาหลายๆกรณีเลยมารวบรวมและเล่าให้ฟังบ้านของเฮียตีเนี่ยก็เป็นบ้านหนึ่งที่อยู่ในลักษณะที่ผมเคยพูดมาก็คือว่าเหมือนทางสามแพร่งถึงแม้จะอยู่ในหมู่บ้านมีทางยาวๆพุ่งเข้าชนเนี่ยตอนนี้ทางที่พุ่งเข้าชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่สองเหตุของฮวงจุ้ยที่มันเสียหายบริเวณหน้าบ้านก็คือข้อที่หนึ่งก็คือเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่หน้าบ้านข้อที่สองก็คือทางพุ่งเข้าชนตอนนี้สองประเด็นเนี่ยก็เรารู้เลยว่ามันจะต้องเกิดกับผู้ชายเนื่องจากว่าเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงใหญ่ๆมันอยู่ฝั่งขวามือเวลาเราหันหน้าเข้าแล้วทางพุ่งเข้าชนเนี่ยชนแบบเต็มหน้าบ้านเลยตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองถึงว่าบ้านของเฮียตีเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยประตูมันจะอยู่ทางซ้ายมือพอเราเข้าไปประตูอยู่ซ้ายมือตอนนี้พอฝั่งขวาเนี่ยบริเวณฝั่งขวามันจะแหว่งอยู่ประมาณสักอาจจะ2เมตรคูณสัก2เมตรประมาณเนี้ยตอนนี้ขวามือจริงๆแล้วก็เป็นที่ดินของทางนี้แต่เพียงแต่ว่ารูปที่ดินตรงเนี้ยไอ้ส่วนที่เป็นที่ดินมันกลายเป็นส่วนที่ไม่ได้มาสร้างเป็นอาคารแต่ส่วนที่เป็นอาคารเนี่ยที่สร้างมามันทำให้มีบางส่วนที่มันเบ้าแหว่งไปตอนนี้โดยสถิติที่มีการว่าแหว่งทางขวามือมีเสาหม้อแปลงทางขวามือตอนนี้มีทางพุ่งโคชนเต็มๆเลยบ่งบอกได้เลยว่ามันจะต้องเกิดกับผู้ชายตอนนี้ขวามือเขาเรียกว่ามังกรตอนนี้สิ่งที่ต้องเกิดอะไรเขาบอกบุคคลเนี่ยอาจจะโดยสถิติที่ไปดูฮงจุ้ยมาอาจจะเกิดอัมพาตเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดี่ยงเขาเรียกว่าเดี่ยงอะไรก็เป็นไปได้หมดตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านอกจากจะเป็นผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วมันก็ยังมีโอกาสกับคนอื่นอีกที่เกิดทิศตะวันออกก็คือลูกชายคนโตก็เป็นไปได้แต่ว่าบ้านนี้ยังไม่มีลูกเนี่ยประเด็นนี้เราตัดทิ้งไปแล้วประเด็นที่สองก็คือตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลูกสาวคนโตไม่ว่าจะเป็นลูกคนแรกที่เป็นผู้ชายหรือลูกคนแรกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะโดนทำลายหมดตอนนี้พอลูกคนแรกเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเมื่อยังไม่เกิดเนี่ยยังไม่เกิดมาก็ยังไม่เกิดปัญหากับบุคคลนี้แต่โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ไปดูฮงจุ้ยเนี่ยปรากฏว่าคนที่มีบ้านลักษณะเนี่ยก็จะไม่มีลูกมันก็เป็นเรื่องแปลกที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่มีลูกเพราะเหตุการณ์ตรงนี้มันได้ทำลายไปแล้วตอนนี้ประเด็นก็คือว่ายังเหลือคนที่มีโอกาสเนี่ยที่จะเกิดก็คือผู้นำที่เป็นมังกรก็คือผู้ชายเนี่ยแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่อัมพาตหรืออุบัติภัยตอนนี้ที่เชิญผมไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่เนี่ยผมมองว่าพอผมเห็นเนี่ยผมถือว่า
ชิญผิดเรื่องละอันนั้นเรื่องเก็บเงินไม่อยู่น่าจะเป็นเรื่องทีหลังมากกว่าแต่เรื่องใหญ่ๆน่าจะเป็นเรื่องนี้ตอนนี้คนเราเดี๋ยวบางครั้งมันก็ไม่รู้ไม่รู้ฮงจุ้ยก็จะไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่บังเอิญเขาก็ไปอ่านหนังสือมาอ่านตำรับตำราที่ไหนมาเพราะเนี่ยทำเคเบิลทีวีเนี่ยว่าจะไปเห็นในทีวีก็ได้ก็อาจจะได้ยินว่าไฟเนี่ยใช้น้ำดับเสาไฟฟ้าหม้อแปลงใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เลยมีบ่อน้ำบ่อนึงเป็นอ่างน้ำก็ใหญ่พอควรมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งของเสาเขากะว่าเอาน้ำไปดับไฟในหลักของฮงจุ้ยเนี่ยถ้ากรณีใช้หลักการของการต่อสู้หมายว่าน้ำดับไฟหรือไฟทำลายน้ำไปถ้าหากว่าสมมุติว่าน้ำเนี่ยไปดับไฟแล้วไฟแพ้สมมุติไฟแพ้เนี่ยไฟแพ้เนี่ยเราก็ต้องคิดไปถึงคนเกิดปีมะเมียกับปีมะเสงเนี่ยว่าบ้านนี้มีไหมปรากฏว่ามีทั้งสองคนเลยก็คือภรรยากับแม่ยายบ้านนี้มีทั้งสองคนเลยตอนนี้แม่ยายไม่ค่อยได้อยู่มันก็ไม่ค่อยได้ส่งผลมันก็เหลือภรรยาคนเดียวมะเมียมะเมียนี่น่ากลัวถ้าไฟแพ้อะไรจะเกิดขึ้นกับมะเมียเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่คำว่าแพ้เนี่ยแพ้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้สมมุติว่าไฟชนะน้ำแพ้ถ้าน้ำแพ้เนี่ยเราก็มาดูว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนเกิดปีชวดปีกุลไหมปรากฏว่าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ประเด็นคำว่าน้ำแพ้เนี่ยนอกจากตัวบุคคลแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงเงินด้วยตอนนี้เงินเนี่ยเขาบอกน้ำแพ้เงินหมดน้ำแพ้เงินหายเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยเราก็บอกได้แล้วว่าเนื่องจากไม่มีคนเกิดปีชวดปีกุลเพราะฉะนั้นน้ำแพ้เนี่ยก็คือที่คุณโทรมาหาผมนี่แหละบอกมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยว่าทำยังไงถึงจะเก็บเงินอยู่เอาประเด็นตรงเนี้ยน่ะเอาแค่เอาน้ำออกแค่นี้เองเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเก็บเงินได้ละเอาง่ายๆเลยตอนนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเราไปดูในตำแหน่งของครัวที่เราทำไฟเนี่ยปรุงอาหารเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ทุกวันเนี่ยเขาอยู่ที่ตะวันออกก็ดีอยู่แล้วเนี่ยก็แสดงว่าหาเงินได้หาเงินได้หาเงินได้แต่รักษาไว้ไม่ได้เราก็มาดูอีกว่าตำแหน่งทรัพย์ของที่นี่เป็นไงตำแหน่งทรัพย์ที่นี่ก็สมบูรณ์อยู่แล้วครับก็เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินการอะไรเงี้ยตอนนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่นี่เนี่ยก็ถ้าหากว่าเชิญไปแล้วบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องเงินเนี่ยถ้าเราไปแล้วเราคุยเรื่องเงินผมว่าผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีผมทำงานเสร็จละแต่ไปดูฮงจุ้ยเนี่ยเสียเวลาเป็นเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็เพราะว่าบางอีกคนที่เชิญไปเนี่ยก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าหูเรื่องราวของการเชิญไปดูฮงจุ้ยเนี่ยมันจะมีมากมายขนาดนี้เชียวเลยตอนนี้ที่นี่จะทำบ้านเนี่ยลักษณะของการยกสูงขึ้นมานิดนึงประเด็นมันก็คือว่าบันไดเนี่ยมีอยู่ขั้นเดียวแล้วขึ้นไปแต่ที่ขั้นหนึ่งมันรอบประมาณ40เซนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าก็ไปเจอตำรามาอีกเนี่ยตอนนี้เวลาจะทำบันไดขึ้นบ้านเนี่ยทำมันกว้างไม่มาทำนิดเดียวแค่ประมาณเมตรเดียวเองหน้าบ้านก็ช่วงหน้าบ้านมันมีตั้งประมาณตั้ง5เมตรเนี่ยมาทำแค่นิดเดียวเองเนี่ยตอนนี้นิดเดียวตรงที่ก้าวไปนิดเดียวเขาถือว่าเปรียบเสมือนประตูบ้านเนี่ยตอนนี้ประตูต้องยกสูงเขาบอกว่าเหนื่อยบ้านหลังเนี่ยเฮียตีเนี่ยเหนื่อยทำงานเนี่ยมีลูกน้องเนี่ยและตัวเองก็ต้องโดดไปทำงานด้วยเขาบอกว่าไม่ได้หนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบันไดเตี้ยๆบันไดเตี้ยๆเขาบอกว่าจะเบาแรงจะหาเงินง่ายโชคลาภจะมาง่ายๆแต่ถ้าเราทำบันไดสูงๆเราก็เหนื่อยออกแรงเยอะเนี่ยแทนที่จะใช้ลูกน้องทำงานเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเหนื่อยโดดเข้ามาทำด้วยไม่งั้นงานก็ไม่เดินตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มามองดูว่าเราจะแก้ทางสามแพ่งเนี่ยพุ่งข้อชนได้ยังไงทางสามแพ่งเนี่ยง่ายๆเลยใช้สิงคู่นึงก็จบละและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองถึงว่าบ้านหลังเนี่ยนอกจากกรณีที่บอกว่าทิศ
ที่โดนทางพุ่งชนถูกทำลายไปก็อย่างคือตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าเรามองสองประเด็นตรงเนี้ยเราก็จะรู้เหตุผลว่าทำไมไม่มีลูกเราก็ไปดูอะไรที่เป็นประเด็นที่หนุนเสริมก็คือต้องไปดูที่ตุ่ยจู้ด้วยตุ่ยจู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าบ้านนี้จะมีทายาทสืบทอดไปไหมบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยตั้งตุ่ยจู้เนี่ยตั้งแบบไปเห็นที่ร้านขายยังไงราคาพอเหมาะพอสมสวยงามตามความรู้สึกที่เราชอบก็ซื้อมาตั้งแต่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูว่าถ้าเราตั้งปั๊บสิ่งที่เราได้ในวันนี้มันคืออะไรและอนาคตข้างหน้าคืออะไรเรื่องของตั้งตีจู้เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งตีจู้เนี่ยถ้าตั้งดีๆเนี่ยเขาบอกว่ารวยได้เลยแต่ว่าโดยความเชื่อผมไม่เชื่อว่าตั้งตีจู้เพียงอย่างเดียวแล้วจะรวยมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นประกอบด้วยไม่งั้นไปดูฮวงจุ้ยถ้าเฉพาะตีจู้รวยได้ก็แนะนำเฉพาะตีจู้ที่ถูกวิธีเนี่ยอย่างนี้ง่ายแบบมันคงไม่รวยง่ายขนาดนี้มันต้องมีองค์ประกอบอีกหลายเรื่องหลายราวเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่ขวาสุดนอกจากแหว่งประตูบ้านเนี่ยเขาอยู่ด้านซ้ายตอนนี้ว่าขวาเนี่ยจะมีห้องหนึ่งก็เป็นลักษณะของห้องเก็บของเก็บพวกอะไรเกี่ยวกับเคเบิลทีวีเนี่ยสายเสยที่เวลาทำเคเบิลเนี่ยแล้วก็เข้าประตูซ้ายแล้วจะเป็นออฟฟิศเลยตรงเนี้ยสมมุติว่าออฟฟิศเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเก็บของเนี่ยถ้าหากว่าผู้ชายเป็นผู้ทำงานโดยไม่มีผู้หญิงอยู่เลยเนี่ยหรือไม่มีภรรยาอยู่เขาบอกจะทำงานไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ถ้าท่านมีฝั่งขวาเป็นห้องนอนเนี่ยและท่านมีฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นประตูทางเข้ามีออฟฟิศอยู่ทางท่านด้านซ้ายเนี่ยถ้าท่านยังไม่แต่งงานและท่านโทรศัพท์มาหาผมว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะโทรเชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยตอนเนี้ยทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นเลยเอานี้ง่ายๆเลยถ้าประเด็นแค่นี้ไม่ต้องเชิญเนี่ยท่านหาแฟนเลยหาชีวิตคู่มาช่วยกันทำมาหากินตอนเนี้ยถ้าท่านมีประตูซ้ายมีโถงซ้ายและท่าน อยู่ตัวคนเดียวและการค้าไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าท่านมีคู่เนี่ยเรื่องต้นเนี่ยง่ายๆแล้วลองดีขึ้นแน่นอนตอนนี้ประเด็นถัดมาถ้าสมมติว่าท่านให้มีประตูซ้ายออฟฟิศซ้ายขวาเก็บของท่านให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ไปเลยเป็นคนที่มีอำนาจในการทำงานในการตัดสินใจไปหรือว่าเราช่วยคิดช่วยทำแต่ให้ทางนั้นเป็นผู้แสดงบทบาทแต่ถ้าหากว่าในลักษณะของงานบางงานเนี่ยความสำคัญของงานเนี่ยบางทีมันยังต้องใช้ผู้ชายอยู่งานบางเรื่องมันต้องใช้ผู้ชายอยู่เช่นงานเคเบิลทีวีบางครั้งต้องใช้ผู้ชายลุยบ้างเนี่ยตรงนี้เราก็พยายามให้ความสำคัญกับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เราเคยเป็นที่เก็บไอ้สายเคเบิลทีวีสารพัดเนี่ยเราก็ไปเก็บที่อื่นแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นโถงกว้างๆรวมกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าให้ความสำคัญมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าที่เนี่ยซ้ายความสำคัญเป็นทางซ้ายหมดเลยแล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นกลับกลายเป็นห้องนอนอย่างเงี้ยมีครัวเนี่ยที่โชคดีไปอยู่ทางตะวันออกเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเขาบอกว่าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันจะไปทางผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถรักษาครอบครัวไว้ได้สมมติว่าผู้หญิงอย่าร้างกับเราเลิกรากับเราเนี่ยเขาบอกฐานะการเงินของเราจะร่วงทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าบ้านในลักษณะที่ความสำคัญอยู่ที่ผู้หญิงและท่านอยากจะรักษาฐานะทางการเงินของท่านไว้เนี่ยท่านจำไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านต้องรักษายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือรักษาคู่ชีวิตของท่านเอาไว้และฐานะทางการเงินของท่านก็จะมีความมั่นคงตราบใดที่ผู้หญิงคนนี้ยังอยู่กับเราแต่ถ้าเลิกกันเมื่อไหร่ฐานะการเงินนี่ตกทันทีตรงนี้เป็นข้อมูลเนี่ยนะครับที่ให้ไวว่าเคสแบบนี้ผมเจอมามากมายเจอมาจนกระทั่งกล้าพูดเลยแล้วว่ากรณีแบบนี้พลาดยากตอนนี้มันมีเรื่องหนึ่งบางทีไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้ากรณีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มาจนอายุ30ก็แล้วจะ40ก็แล้วบางคน50ก็แล้วบางคน50กว่าก็แล้วเม
ื่อไหร่มันจะมีคู่สักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะมีคู่สักทีหนึ่งอันนี้ง่ายๆนะบอกตรงๆโดยประสบการณ์ที่ไปดูของจุ้ยมาแล้วสังเกตบ้านไหนที่มีคู่มากๆเนี่ยหน้าบ้านมักอยู่ที่ทิศตะวันออกโดยมากมักจะอยู่ที่ตะวันออกนะแล้วก็หลังบ้านขวามือเนี่ยมักจะมีน้ำนะถ้าท่านจำข้อมูลของผมแค่ง่ายๆตรงเนี้ยนะถ้าอยากมีคู่มากมากอยากมีคู่เยอะๆอยากมีคู่ไม่รู้จบเนี่ยจำไว้เลยหน้าบ้านทิศตะวันออกหลังบ้านขวามือเนี่ยมีน้ำเนี่ยแค่เนี่ยยังไม่เคยเจอคนโสดอยู่ในบ้านแบบนี้เลยบางคนเนี่ยไปดูมาเนี่ยมีเมียห้าคนก็มีเมียสี่คนก็มีเมียเต็มไปหมดเลยบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยก็โหก็เปลี่ยนคู่เป็นว่าเล่นเลยก็มักจะมีบ้านลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับสมมติเนี่ยท่านบอกว่าอ้าวแล้วบ้านทุกวันนี้มันไม่ได้หันหน้าทิศตะวันออกแต่อยากมีจะทำไงท่านก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ได้อยู่หอพักอะไรก็ได้แล้วไปเช่าอยู่แต่ประเด็นมันก็คือว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบมันต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในนั้นด้วยท่านก็อาจจะไปถ้ามีทุนทรัพย์หน่อยท่านก็สร้างบ้านขึ้นมาหรือว่าหาที่อยู่อาศัยที่ถูกถูกขึ้นมาอีกที่นึงแล้วท่านก็ไปอยู่ไม่นานหรอกชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการที่มีคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากตอนนี้ตรงนี้ก็ผ่านไปที่ขอนแก่นเนี่ยก็ผ่านไปอีสานเทเบิลทีวีเนี่ยก็เอามาเล่ากันแค่นี้พอละแต่ว่าไม่ได้ไปดูที่เดียวเผอิญท่านก็ไปดูที่ดินไปซื้อไว้ละ1ไร่หรือ2ไร่เนี่ยประมาณเนี้ยก็ไปทางเขื่อนเอ๊ะรู้สึกจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์หรืออะไรเนี่ยก็ไปซื้อบริเวณนั้นที่นั่นน่ะผมไปเห็นเขื่อนมาเยอะแยะไม่ว่าจะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่ว่าจะเป็นไซโยกไม่ว่าจะเป็นชัยนาทโอ้ยหลายเขื่อนเห็นมาเยอะแยะไปหมดก็มีที่เนี่ยลักษณะของเขื่อนที่นี่จะไม่ใช่เขื่อนที่มองเข้าไปหูเหมือนเหวสูงๆไม่ใช่แต่มันเป็นการกั้นน้ำที่เป็นลักษณะกว้างเหมือนที่ลำตะคองที่โคราชลักษณะเนี้ยไม่ได้เป็นที่สูงๆแต่กั้นไว้กว้างๆแล้วหูน้ำเนี่ยมันจะดูหรือไม่ลึกแต่มันกว้างมากๆเนี่ยตอนนี้ประเด็นก็คือไปซื้อที่ในลักษณะที่หน้าบ้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านหลังเนี่ยมันเป็นบึงน้ำใหญ่ๆอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆเนี่ยถามว่าที่แบบนี้ดีไหมผมพูดได้เลยว่าถ้ากรณีที่มีหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าเป็นไปได้หนีๆไว้ก่อนมันเป็นสถิติที่ผมเจอมาแล้วก็มีความล้มเหลวค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มาดับต้นๆเพราะฉะนั้นหนีๆไว้ก่อนตอนนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ท่านที่ชมรายการเนี่ยบังเอิญอาจจะไปชมรายการที่ไหนมาก็ไม่ทราบได้ก็เผอิญว่าอาจจะได้ยินแล้วก็เอามาถามผมเนี่ยเขาบอกไปดูรายการหนึ่งเขาบอกว่าก็คุยถึงว่าเยาวราชเนี่ยวางฮวงจุ้ยไว้ดีว่ามีสินแสไปเยาวราชก็บอกว่าโอ้คนเยาวราชวางฮวงจุ้ยไว้ดีนะตอนนี้ผมจะพูดให้ฟังเลยว่าที่เยาวราชเนี่ยไม่มีการวางฮวงจุ้ยหรอกมันเป็นเหตุบังเอิญคือบางครั้งเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยก็จะมาอาศัยในย่านหนึ่งตอนนี้คนจีนเนี่ยบางทีถ้าไปอยู่ตรงไหนมันก็มักจะชอบเข้าไปอยู่รวมกันมันจะได้เกิดความรู้สึกว่าเป็นคนมาจากประเทศเดียวกันก็มาอยู่รวมเป็นกลุ่มตอนนี้คนจีนเนี่ยเวลาเข้ามาในอยู่อาศัยที่ไหนก็ตามเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องทำมาหากินตอนนี้การทำมาหากินสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นลูกจ้างเขาตามโรงงานตามไร่ตามสวนอะไรสารพัดแต่ว่าลักษณะของคนจีนเนี่ยเป็นคนที่มักจะยิ่งเป็นคนอพยพไปอยู่ในต่างถิ่นเนี่ยบางทีก็จะคิดวิธีหาเงินหาทองก็คิดค้าขายก็ไป อยู่ในแถบของบังเอิญไปอยู่ในแถบของเส้นทางริมแม่น้ำบังเอิญแถวทรงวาดแถวสำเพ็งอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไปอยู่แถวๆเนี่ยมันก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆกว้างไปเรื่อยๆ
ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเขาไม่ได้มาตัดถนนถนนเนี่ยมันเกิดจากการวางผังของหน่วยงานของคนที่มีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาก็แบ่งตารางว่าตัดถนนเหมือนกับพื้นที่ในกรุงเทพเยอะแยะในจังหวัดโน้นจังหวัดเขาก็ตัดถนนไปเรื่อยเปื่อยของเขาตอนนี้บังเอิญเขาตัดถนนเนี่ยแล้วบังเอิญว่ามันเป็นเหตุเนี่ยว่าแห่งบังเอิญว่ามันเป็นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จแล้วถนนบังเอิญชุมชนมันก็บังเอิญโค้งไปโค้งมาเล็กน้อยเขาเลยมองว่าไปเหมือนไอ้มังกรอะไรก็ตามคนจีนเนี่ยชอบคำว่ามังกรแล้วสมัยก่อนเนี่ยการจราจรสังเกตดูมันก็จะมีบริเวณที่เขาเรียกว่านิวโอเดียนแถวนั้นน่ะก็คือใกล้ๆวัดไตรมิตรเนี่ยมันก็จะมีวงเวียนอยู่วงสมัยนั้นจะเป็นน้ำพุเขาเรียกวงเวียนโอเดียนนิวโอเดียนแถวนั้นน่ะในกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนมีเยอะแยะราชเทวีก็มีน้ำพุมันมีหลายจุดที่ใช้วิธีวิ่งแล้ววนๆไปลูกวงกลมสมัยก่อนมันจะไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงมันความเจริญไม่ได้เป็นแบบนั้นพอรถเข้ามาแล้วเขากลัวว่ามาถึงสี่แยกแล้วมันจะวุ่นวายรถชนกันเนี่ยเขาก็จะทำวงเวียนแต่พอวงเวียนเนี่ยเขาให้สวยงามเขามีน้ำพุเนี่ยตอนนี้ที่บริเวณของเยาวราชเนี่ยพื้นที่ตรงดิวเนี่ยเมื่อก่อนเป็นน้ำพุเนี่ยเขามาเปรียบเปรยว่า เวลาจะไปเยาวราชเดี๋ยวเรานั่งรถสายนั้นไปสายนี้ไปมันจะเจอตรงเนี้ยก่อนพอเจอตรงนี้ก่อนเขาจุดเริ่มต้นพื้นที่ของเยาวราชเนี่ยตรงนี้เขาก็เรียกว่าหัวมังกรก็ถือว่ามีน้ำอย่างนี้มีน้ำเขามันก็พูดไปมานึกภาพทีหลังมันไม่ได้มาเกิดจากภาคหน่วยงานของรัฐแล้วมาสร้างน้ำพุตรงนี้แล้วบอกว่าเป็นหัวมังกรไม่ใช่มันเหตุการณ์มันพาไปแล้วก็มาจินตนาการพูดไปโน่นพูดไปนี่ตอนนี้พอมันมีหัวมังกรมันก็มีหางมังกรอ้าวแล้วหามังกรไปไหนมันก็เยาวราชก็ไปถึงสิ้นสุดความเจริญมันก็อยู่แถวแถวราชวงศ์อ่ะพอแถวนั้นเขาก็เรียกว่าแถวแถวบริเวณท่าน้ำราชวงศ์เป็นหามังกรอะไรที่มันถึงก่อนก็เรียกหัวพอไปท้ายๆมันหางเนี่ยมันก็เรียกเป็นเงี้ยแล้วเผอิญว่ามันโค้งๆนิดหน่อยเขาก็เลยบอกว่าเยาวราชเหมือนกับวางฮงจุ้ยไว้จริงๆไม่ได้เจตนาบังเอิญมันใกล้เคียงกับความรู้สึกที่เราจินตนาการไปตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ภายหลังเนี่ยความเจริญมันมีการเปลี่ยนแปลงน้ำพุเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หายไปก็มีการเปลี่ยนแปลงละที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการมันกลายเป็นว่าแหล่งท่องเที่ยวก็คนจีนเยอะเขาเรียกว่าไชน่าทาวน์พอไชน่าทาวน์เนี่ยเขาเรียกว่าแล้วจะทำไงไปถึงจุดแรกที่จะเข้าไปในเขาเรียกว่าชุมชนของคนจีนเนี่ยไชน่าทาวน์เนี่ยเขาก็เลยทำลักษณะเหมือนว่าประตูสู่ไชน่าทาวน์เขาก็เลยมาเอาตำแหน่งของทางเยาวราชตรงบริเวณวงเวียนโอเดียนเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างแล้วเขาศาสตร์ฮวงจุ้ยมาผสมผสานเข้าไปซุ้มประตูตรงนี้ถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางซุ้มเนี่ยบริเวณข้างล่างเขาจะมีภาษาจีนเขียนเอาไว้ตรงนั้นว่าตี้เนี่ยตี้เนี่ยก็เป็นความหมายว่านี่เป็นแผ่นดินนะเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นดินนะมองขึ้นไปเขาเห็นภาษาจีนเนี่ยก็ยังก็ตี้เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีทีนี่ก็เป็นลักษณะของท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้มันก็มีดินกับฟ้าเขาก็จะเป็นลักษณะเนี่ยก็เป็นส้มใครไปยืนไปเดินผ่านตรงนั้นบางคนเขาบอกถ้าไปเดินผ่านเนี่ยก็จะโชคดีแต่คนเยาวราชเนี่ยไปเดินผ่านกันเยอะแยะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีมันก็ปะปนกันมีเยอะแยะอะไรก็ตามบางคนก็บอกใครอยู่เยาวราชแล้วดีเยาวราชมันก็มีดีแล้วไม่ดีคนเจ๊งก็เยอะแยะบังเอิญว่าคนจีนเนี่ยเขาค้าขายเนี่ยแล้วเขาไปรวมตัวแล้วไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้พอมันอยู่ตรงนั้นจริงๆเดี๋ยวเนี่ยในประเทศไทยในกรุงเทพมันมีเยอะแยะที่เป็นย่านที่ค้าขายดีๆไม่ใช่จะต้องไปอยู่เยาวราชหรอกเอาประตูน้ำก็ค้าขายดีก็มีดีถนนโค้งไปโค้งมาแบบมังกรมันก็ไม่ได้เป็นงั้นมันก็ดีก็มีลาดผสมมันก็เป็นเส้นตรงๆเป็นสีแยกมันก็ดีหรือว่าจะเป็นแถวสีลมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่เหมือนมังกรมันก็ดีมันไม่บอกว่าจะต้องเป็นลักษณะของถนนแบบมังกรแล้วต้องดีมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตายตัวมันคล้ายๆโค้งๆเนี่ยเจ๊งก็มีเยอะแยะเนี่ยตอนนี้ว่าบังเอิญเนี่ยพ่อค้าแหล่งค้าขายของคนจีนมันมาเกิดตรงนี้มันก็เลยแหละโอเคเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปที่อเมริกามันก็อย่างเช่นบางคนคนไทยชอบไปอยู่ลอสแอนเจลิสมันก็จะไปอยู่แถวๆนี้เป็นชุมชนเนี่ยประเทศไทยคนจีนก็ไปอยู่ตรงนี้บางทีคนจีนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็อยากจะมาสื่อสารกับคนที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันคุยกันรู้เรื่องเขาก็ไปเยาวราชบางทีคนที่คุยภาษาเดียวกันเขาก็จะ
มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยเนี่ยเวลาค้าขายมันก็จะมีความรู้สึกสบายใจเหมือนกับเราไปประเทศไหนเราไปเจอคนไทยแล้วก็ดีใจตอนนี้ไม่ใช่ว่าคนจีนมาวางฮวงจุ้ยที่เยาวราชไม่ใช่อย่าไปเข้าใจแบบนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามาเล่าที่มาที่ไปก็จะพูดถึงอีกกรณีหนึ่งได้ไปดูฮวงจุ้ยที่พนาสนหมู่บ้านพนาสนหนึ่งเนี่ยก็ที่พนาสนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ถนนหาดไทยราชเนี่ยซอย12แยกซอย12เมื่อประมาณสัก1ปีมาละที่เนี่ยเคยเชิญไปดูฮวงจุ้ยระหว่างที่ดูฮวงจุ้ยเนี่ยแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารจากหน้าบ้านเนี่ยที่เคยอยู่ทิศตะวันตกเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงหน้าบ้านเนี่ยมาอยู่ทิศใต้ตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ทางนั้นแก้ไขฮวงจุ้ยไปตามที่แนะนำเนี่ยกิจการเนี่ยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้าผิดหูผิดตาไปทางผู้ที่เชิญมาที่นี่ก็มีความรู้สึกพออกพอใจในตัวผมจริงๆได้แนะนำไปหลายที่เลยจากที่เนี่ยเริ่มต้นที่นี่ก็มาจากระนองซีฟู้ดแล้วก็โยงไปเรื่อยๆตอนนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าหลังจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทางนี้ก็ผมทักไปบอกว่าไอ้แท้งน้ำเนี่ยที่คุณวางเนี่ยผมไม่ได้แนะนำให้วางตรงนี้เลยคือแท้งน้ำเนี่ยเวลาเราเข้าบ้านไปหน้าบ้านอยู่ทิศใต้เนี่ยแต่แท่งน้ำเนี่ยมาอยู่หลังขวาหลังขวาเนี่ยโดยสถิติของคนที่มีแท่งน้ำอยู่หลังขวาถ้าหน้าบ้านทิศใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแท่งอยู่ทิศไหนเนี่ยก็มักจะเป็นเหตุแห่งการที่ทำให้มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เนี่ยตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าบางทิศมันได้บางทิศมันเสียบางทิศมีปัญหาบางทิศไม่มีปัญหาเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ที่นี่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตำแหน่งตรงเนี้ยนะมันเป็นตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยตอนนี้ดินตะวันออกเฉียงเหนือมันจะมีคำว่าเวลาเรามองเนี่ยว่าออกเฉียงเหนือท่านวงกลมคำว่าเหนือไว้นะคือไม่ว่าจะมีน้ำเนี่ยถ้ามีส่วนที่พัวพันไปถึงทิศคำว่าเหนือหรือคำว่าตะวันตกถ้ามีส่วนไปพัวพันกับตรงคำว่าเหนือหรือตะวันตกเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมักจะมีเหตุแห่งการมีคู่เพิ่มขึ้นตอนนี้คู่เนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นบางครั้งก็อาจจะทำให้มีปัญหาบริเวณตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุดินธาตุดินเนี่ยถ้าเรามีน้ำน้ำกับดินเป็นอริกันเพราะฉะนั้นอริที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดเหตุแห่งเรื่องราวของการมีคู่และเสียทรัพย์ตอนนี้เมื่อก่อนเคยทักไว้เนี่ยทางนี้ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางคุณผู้หญิงก็บอกไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขามีความมั่นใจว่าสามีเป็นคนที่มั่นใจว่าไม่นอกลู่นอกทางจะไม่นอกลู่นอกทางแล้วก็นอกจากเนี้ยก็อยู่กันมาหลายปีแล้วไม่เคยมีเหตุอะไรที่ทำให้เสียอกเสียใจในเรื่องเหล่านี้ตอนนี้ค้าขายมีเงินทองมากมายพอใจแล้วดีใจหน้าอิ่มเอิบเลยยิ้มแย้มเนี่ยผ่านไปก็ลืมเรื่องนี้ไปละผมก็ลืมไปจนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้หญิงก็โทรมาอาจารย์มีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่อาจารย์เคยทักไว้เนี่ยแล้วมันได้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเสียใจมากแล้วก็เล่าผมฟังไปพร้อมกับเสียงที่เราฟังทางโทรศัพท์เรารู้แล้วว่ากำลังร้องไห้อยู่เรื่องที่อาจารย์บอกไปเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขามีความรู้สึกที่ผิดหวังในสิ่งที่เชื่อใจกับคนที่เขารักกับคนที่เขาทุ่มใจไปสุดชีวิตคู่ที่อยู่กันมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันก็เกิดความเสียใจเป็นธรรมดา
น่าจะเชื่ออาจารย์ตั้งแต่วันนั้นก็ที่สุดแล้วเชิญผมไปคือทุกครั้งเนี่ยเชิญไปเนี่ยผมบอกตรงๆว่าไม่ว่าจะเชิญครั้งไหนก็เปรียบเสมือนราคาเต็มเหมือนกันครั้งที่หนึ่งเชิญครั้งที่สองเชิญครั้งที่สามเชิญผมคิดราคาเหมือนกันเขาบอกอ้าวเชิญมาตั้งหลายครั้งไม่ลดหรอไม่ลดหรอกเพราะครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุณต้องจำไว้เลยว่าสิ่งที่นำอะไรแต่ถ้าบอกว่าเชิญไปอีกก็ถือว่าคิดใหม่ไปตรวจทานว่าอะไรที่มันมีปัญหาเพราะสาเหตุว่าค่าดูฮวงจุ้ยของผมมันต่ำเทียบกับคนอื่นแล้วมันต่ำกว่ามากแล้วผมไม่ได้ขายของบางคนก็ไปดูฮวงจุ้ยนอกจากราคาสูงก็ยังขายของสารพัดทำให้เขาไปแต่ละครั้งเนี่ยมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นของผมแต่ละเดือนผ่านไปบางครั้งฐานะการเงินแทนที่จะดีขึ้นก็ต่ำลงบางทีก็เหนื่อยได้เงินเยอะก็จริงเพราะไปเยอะเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายภาระมันเยอะคนเข้าใจก็ไม่มีอะไรอย่างเนี้ยเขาให้แต่ว่าพอถึงเวลาเห็นน้ำตาก็ลดราคาให้เป็นพิเศษก็ทำใจไม่ได้สินแสคนนี้ก็บางครั้งดูแบบเหมือนกับแข็งๆแต่หลายครั้งเนี่ยผมก็ใจอ่อนบ่อยตอนนี้ตรงนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังสำหรับท่านใดก็ตามที่มีแทงน้ำอยู่เข้าไปอยู่ท้ายขวามือและมีทิศเหนือเข้าเป็นองค์ประกอบกับทิศตะวันตกเข้าเป็นองค์ประกอบท่านทำใจไว้ล่วงหน้าเลยมีเรื่องนี้แน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่เพชรเกษมซอย106เหมือนกันเปียบเลยเหมือนกันเปียบแบบเนี้ยพักไว้บอกไว้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เคสของหาดไทยล่านเนี่ยประมาณ1ปีเคสของทางที่เพชรเกษมเนี่ยประมาณ2ปีประมาณ2และทางเพชรเกษมเนี่ยที่โทรมาหาผมบอกว่าผมเคยพูดเอาไว้ว่ามันจะเกิดเรื่องประมาณ2ปีปรากฏว่าเวลาที่ผมพูดเอาไว้เนี่ยตรงเป๊ะเลยตอนนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะผมรู้เวลาได้ไงฮวงจุ้ยรู้เวลาได้ด้วยคนที่รู้ฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าอยากจะให้มีเรื่องเวลามาเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ด้วยเรื่องของดวงดาวศาสตร์ของดวงดาวหลายครั้งเนี่ยถ้ามีเรื่องเวลาเขาเกี่ยวข้องผมก็จะคำนวณในศาสตร์ของดวงดาวแต่ถ้าเกิดว่าพูดลอยๆไม่ได้กำหนดเวลาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่มันเกิดแน่แต่เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่คุยเรื่องของดวงดาวดวงดาวเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบตามกันมาทำไมรู้เราเป็นปีๆถ้าองค์ประกอบเกี่ยวกับดาวพระรหัสเนี่ยเขาบอก1 ปี 1 ปีแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับดาวเสาร์เนี่ยเขาบอก2 ปีครึ่งถ้าเป็นดาวราหูเนี่ยเขาบอกว่าดาวราหู1 ปีครึ่งถ้าดาวเสาร์มันจะช้าดาวเสาร์บางทีต้อง30 ปีอะไรเงี้ยดาวมันตัวก็เร็วบางอย่างดาวจันทร์เนี่ยเขาบอกว่า2 วันเกิดทีวันครึ่งเกิดทีบางที3 วันเกิดทีเรื่องหมุนเร็วเจอเร็วเขาบอกใครมีดาวการเงินเป็นดาวจันทร์เนี่ยให้หมุนเงินบ่อยๆหมุนเงินบ่อยๆแต่ถ้าเกิดใครมีดาวเงินดาวการเงินเป็นดาวเสาร์เนี่ยโอ้เขาบอกจะไปหมุนเงินมากเพราะดาวตัวเนี้ยมันค่อยๆเดินไปหมุนมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาถึงบอกว่าคนจะมีดาวเสาร์เป็นดาวการเงินเขาบอกว่าค่อยๆเขาบอกว่าซื้อที่ดินเสื้อสังหาริมทรัพย์แล้วค่อยๆถึงเวลาก็เหมาะสมก็ขายอย่างเงี้ยเขาเรียกลักษณะของดาวที่มันเดินช้าๆแต่ถ้าดาวเร็วๆเนี่ยก็ต้องหมุนบ่อยๆหมุนทีๆแล้วดาวอังคารเป็นดาวการเงินเนี่ยต้องหูเดินทางบ่อยๆขับรถไปโน่นไปนี่หรือว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวการเงินก็ต้องเดินทางบ่อยๆค้าขายกับต่างประเทศหรือว่ากับคนไกลๆไปโน่นไปนี่ไกลๆดาวคารไม่ต้องไกลมากดาวราหูเนี่ยไปไกลๆหน่อยใช่ไหมบางทีกลางคืนด้วยก็ไม่เป็นไรดาวราหูเนี่ยบางดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยมันก็บ่งบอกเวลาเนี่ยถ้าเราศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ไม่ใช่ว่าอาจารย์รู้ได้ไงดูฮวงจุ้ยรู้ได้ไงดูฮวงจุ้ยอย่างเดียวมันไม่รู้หรอกเนี่ยมันประมาณว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดแต่บางเรื่องอย่างเช่นดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะ3 เดือน 6 เดือนเนี่ยอันนี้พอจะประมาณได้แต่ถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยว่าชัดเจนบางเรื่องก็อาจจะเอาเรื่องของดวงดาวมาเป็นองค์ประกอบตรงนี้เป็นศาสตร์ที่เวลาเราเรียนฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะต้องเรียนศาสตร์ตรงนี้ประกอบแต่ถ้าเราไปเรียนดวงจีนดวงจีนมันบางครั้งมันก็กว้างถ้าเราเอามาตรฐานก็เรียนโหราศาสตร์ของไทยนี่แหละเป็นสิ่งที่
เป็นตำราสืบทอดมาจากอินเดียจากพม่าจะแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เป็นความรู้ไว้วันนี้ทำงานมาแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงแล้วหมดเวลาละก็ช่วงนี้ฝนฟ้าตกค่อนข้างที่จะหนักก็ช่วยกันหมั่นดูแลสุขภาพจะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามชมรายการโชคดีลาตรีสวัสดิ์ครับ